สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มาพบเจอกันได้มาเรียนรู้ศาสนาไปพร้อมๆกันนะครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายในการเรียนรู้หรือการใช้ชีวิตนะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้นะครับหลายคนพี่น้องนะกักตัวจนก็เรียกว่าเป็นขังตัวเองไปแล้วนะไปไหนไม่ได้ยังไปไหนไม่ได้รายได้ก็ขาดตกบกพร่องกันไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถจะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเวลาว่างเนี่ยพี่น้องก็คือการฟังเรื่องศาสนาไปเรื่อยๆเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องยิ่งฟังสบายใจนะถ้าไปฟังเพลงฟังนู่นฟังนี่ฟังการเมืองฟังนั่นเดี๋ยวก็เครียดนะครับนะบางคนนี่พี่น้องเครียดเรื่องคนอื่นทั้งนั้นแหละนะแต่ถ้าฟังเรื่องศาสนานี่สบายใจนะแล้วศาสนานั่นก็คือความจริงด้วยผมเองเนี่ยพี่น้องครับนะอันนี้ขอนำเรียนกับพี่น้องสักนิดนึงนะไอ้ช่วงที่ทำงานเยอะๆเนี่ยมันก็เหนื่อยอะพี่น้องนะบางครั้งตั้งแต่เช้าจนกระทั่งมืดค่ำเนี่ยนะกว่าจะได้เข้าบ้านโอ้โหงานเรียกว่าติดกันเลยเนี่ยเหนื่อยนะแต่มีความสุขโดยเฉพาะเวลาที่ได้สอนศาสนาผมมีความสุขกับพี่น้องมันเพลินนะแล้วก็เป็นการเตือนตัวเองด้วยแต่พอเวลาเริ่มงานไม่ค่อยมีแล้วนะก็มันไม่ใช่มันไม่ได้เกิดอะไรหรอกพี่น้องเพราะว่าไอ้บรรยายศาสนาเนี่ยมันก็เป็นการรวมตัวกันใช่ไหมงานมัสยิดงานโรงเรียนหรือบรรยายประจำสัปดาห์เนี่ยเขาก็ยกเลิกกันไปมันก็น้อยลงไปศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็วางคำถามว่ามีเหงาไหมมันก็มีเหงานะแต่ห้ามโดยล่าพี่น้องยังได้ออกในเสียงอิสลามก็หมายความว่าเนี่ยเราก็ได้อัดเสียงได้อัดนะในสิ่งที่เป็นความรู้ได้สอนนะมันเหมือนกับเป็นวิถีชีวิตของเราและคือการสอนศาสนาการพูดเรื่องศาสนานะห้ามโดยล่าพี่น้องก็อยากให้พี่น้องติดเหมือนฉันด้วยก็คือให้ฟังไปเรื่อยๆด้วยนะพอจบเทปนี้แม่อยากจะฟังต่อเหลือเกินอัลฮัมดุลิลลาห์รอคอยนะครับเรามาถึงเรื่องของเวลาของการละหมาดพี่น้องนะในบทย่อยที่9นะครับพูดถึงอายะห์กุรอานที่พูดถึงเวลาละหมาดนะแต่ถ้าจะพูดถึงในรายละเอียดเนี่ยแน่นอนพี่น้องก็คือหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะพูดถึงรายละเอียดตั้งแต่เข้าเวลาจนกระทั่งหมดเวลาดังหะดีษของอับดุลลอฮ์บินอัมรนะอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสรีอัลลอฮุอันฮุมาได้รายงานว่าแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวักตุซุฮรีเวลาละหมาดซุฮรีเวลาละหมาดซุฮรีเนี่ยอิซาซาลาติชชัมซูนะก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาตะวันคล้อยคำว่าซาลาติชชัมก็คือตะวันคล้อยเลยเที่ยงมาแล้วนะพี่น้องนะเลยเที่ยงมาแล้วคล้อยเราไม่ได้ละหมาดตอนดวงอาทิตย์ตรงศีรษะนั่นเที่ยงตรงเนี่ยเป็นเวลาที่ห้ามละหมาดนะเป็นเวลาที่ห้ามละหมาดแล้วก็เข้าเวลาละหมาดซุฮรละหมาดบ่ายก็คือตะวันคล้อยวะกานะซิลลุรรอจูลิลกะตูลีฮิมาลัมยะฮดูริลอัศรนะแล้วก็เวลาเนี่ยก็จะอยู่ในเวลาบ่ายไปจนกว่านะยังไม่หมดนะจนกว่าจะเข้าเวลาอาซัดก็คือเวลาที่เงาเท่ากับ
ตัวของมันเองพี่น้องเข้าใจไหมผมเนี่ยสูง175เซนติเมตรไปยืนอยู่กลางแดดปั๊บปรากฏว่าเงาของผมก็มีความสูงเท่ากับตัวจริงของผมเนี่ยนั่นแหละคือเวลาอาซัดแล้วแต่ถ้ายังไม่เท่ายังไม่เท่ายังเตี้ยอยู่เลยนะเงาเนี่ยพึ่งอะไรพึ่ง50เซนเนี่ยแสดงว่าก็ยังอยู่ในเวลาบ่ายอยู่ยังไม่เข้าละหมาดอาซัดอันว่าตัวอัสริมาลัมตัสฟัรรัชชัมซุนะยังไม่ถือว่าละเข้าเวลาอาซัดถ้าดวงถ้าเงายังไม่เท่าตัวของมันเองนะหลังพอเข้าเวลาอาซัดแล้วเวลาอาซัดก็จะอยู่ไปเรื่อยๆนะวะวักตุศอลาตุลมักริบีมาลัมยะกิบุชะฟักนะเวลามักริบเนี่ยก็จะยังไม่หมดจนกว่าแสงที่ดวงอาทิตย์ตกเนี่ยหมดไปพี่น้องเข้าใจไหมคือเวลามักริบเนี่ยเริ่มละหมาดตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าถูกไหมครับถามว่ามันมืดยังมันยังไม่มืดหรอกมันยังไม่มืดนะพี่น้องมันยังมีแสงอยู่แต่ถ้าแสงที่ขอบฟ้าเนี่ยชฟักเนี่ยคือแสงจากดวงอาทิตย์ตกเนี่ยหมดไปเมื่อไหร่นั่นแสดงว่าละหมาดมักริบไปแล้วเข้าอะไรไปแล้วเข้าอิชาว่าวักตัวอิชาอินอีลานิสฟุลเลอเอาสอดเวลาอิชาเนี่ยก็ยังมีอยู่จนกว่าจะถึงครึ่งของกลางคืนนะบางคนก็บอกเอ๊ะมันไม่ใช่ยันซุบโบไม่ใช่หรอจากฮะดีษนี้เนี่ยพูดถึงเวลาอิชาถึงแค่ครึ่งคืนนะพี่น้องครึ่งคืนก็คือเที่ยงคืนใครที่ละหมาดอิชาตีหนึ่งตีสามตีสองถามว่าดีไหมไม่ดีซอไหมซอใช้ได้แต่ดีไหมไม่ดีหรอกเพราะมันเกินครึ่งคืนไปแล้วและก็อิหม่ามอะห์มัดบอกว่ามีบาปด้วยนะถือว่าเป็นเวลาที่เลยมาแล้วพี่น้องอันนี้สำหรับคนไม่มีอุรุษนะถ้าบางคนขอมาอัพทีมักริบปั๊บแหมปวดหัวเป็นไมเกรนไม่ไหวแล้วต้องกินยาพอกินยาพอเท่านั้นแหละพี่น้องหลับยาวเลยไปตื่นอีกทีตีหนึ่งอันนี้ไม่บาปเข้าใจไหมเพราะนี่มีเหตุไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยนบีสอนเอาไว้นะพี่น้องอย่าได้นอนหลังมักริบจนกว่าจะละหมาดอิชาก่อนละหมาดอิชาก่อนแล้วค่อยนอนนะไม่ใช่มักริบแล้วนอนเนี่ยเสียหายพี่น้องเพราะมันจะทำให้อิชาเป็นไงนุ่นแหละเลยครึ่งคืนไปนะวะวักตุศอลาติซุบมินตุลูอิลฟัจริมาลัมตัตละชัมซุเวลาฟัจญ์ก็เริ่มตั้งแต่แสงฟัจญ์ปรากฏขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นนะพอดวงอาทิตย์โผล่ปั๊บหมดซุบฮ์แล้วฟะอิซาตออะลัชชัมซุฟะอัมซิกอันิศศอลาฟะอินนะตัตลุบัยนะกุรนัยชัยฏอนนบีก็บอกว่าพอดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยอย่าไปละหมาดสุนัตช่วงนั้นละหมาดสุนัตช่วงนั้นน่ะไม่มีนะเพราะเป็นเวลาที่ห้ามแล้วก็เป็นเวลาที่เขาของชัยฏอนมันโผล่นะคืออันนี้พูดถึงเวลาที่ห้ามแต่บางคนบอกอาจารย์แล้วก็ถ้าฉันตื่นมาแล้วซุบฮ์ยังไม่เอาล่ะอันนั้นต้องละหมาดนะไม่ต้องไปรอนี่บางคนไม่เข้าใจพี่น้องอันนี้พูดถึงสุนัตนะไม่มีแล้วสุนัตไม่มีแล้วแต่ถ้าสมมติว่าวันนั้นตื่นสายนะแล้วตื่นมาช่วงดวงอาทิตย์กำลังโผล่พอดีเลยกำลังขึ้นพอดีเลยถามว่าละหมาดได้ไหมต้องละหมาดเพราะนี่ฟัดดูนะแต่ถ้าเกิดอยากจะละหมาดดูฮาละหมาดอิสติคอรอและมันเป็นตรงกับช่วงที่ดวงอาทิตย์กำลังโผล่เนี่ยดวงที่กำลังขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่ได้พี่น้องต้องงดเอาไว้จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นได้หนึ่งด้ามหอกนั่นก็เป็นเวลาแรกของละหมาดละหมาดดูฮาเลยละหมาดต้นดูฮาเลยนะต่อมาพี่น้องอันนี้หะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมอีกหะดีษนึงนะครับจากท่านญาบิดบินอับดุลลาห์ได้รายงานว่าญิบรีนอะลัยฮิสสลามญิบรีนอะลัยฮิสสลามก็คือมาลาอิกะห์ชื่อของมาลาอิกะห์ที่ทําหน้าที่นะครับนําวะฮีมาให้กับบรรดารอซูลทั้งหมดเลยพี่น้องไม่ใช่แค่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนบีทั้ง25
นะนบีทั้ง25ท่านเนี่ยญิบรีลทำหน้าที่นำวะฮีมาให้หรืออีเรียกอัรรูห์นะครับมีชื่ออัรรูห์ญิบรีลเนี่ยมานะมันวันก่อนเนี่ยมีคนถามฉันก็บอกว่าเวลาแรกที่นบีละหมาดฟัรดูเลยเนี่ยเวลาอะไรเออพี่น้องผมก็เรียนมาเนี่ยบางทีก็ไม่ได้หาไม่ได้รู้ทั้งหมดนะเขาไปค้นเพราะว่าละหมาดเนี่ยเหตุการณ์การประทานเรื่องวะฮีละหมาดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในอิสรอมิรอดถูกไหมนบีขึ้นไปรับองค์การเรื่องละหมาดเนี่ยด้วยกับตัวของท่านเลยนะขึ้นไปรับหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ลงมากลับมาเวลาแรกที่นบีทำการละหมาดฟัรดูนั่นก็คือเวลาซุฮรีละหมาดบ่ายพี่น้องจากหะดีษวันนี้แหละพอหลังจากเหตุการณ์อิสรอมิรอดมาถึงตอนบ่ายคืนทั้งคืนใช่ไหมทั้งคืนกลับมาตอนเช้ากลับมาตอนเช้าแล้วก็มาถึงบ่ายญิบรีลก็มาหานะรับมาแล้วนะองค์การละหมาดมีละหมาดทั้งหมด5เวลามี5เวลาจาก50อัลเลาะห์ลดให้นะแต่มันลดผลบุญนะผลบุญได้50เวลาเนี่ยทุกวันนี้เราได้ผลบุญละหมาด50เวลาแต่ละหมาดแค่5เวลานะบางคนอยากจะลดอีกแม่เหลือเกินพี่น้อง5เวลานี่สุดแล้วนะอย่าไปลดอีกนะบางคนเหลือ2เงี้ยบางคนปีนึงละหมาด2ครั้งเนี่ยไม่เอาพี่น้องอีกอย่างเดียวไม่ใช่นะฟัดดู5เวลาวันนึงกับคืนนึงญิบรีลมานะอันนี้ช่วงแรกของการละหมาดเลยนะพี่น้องฟัดดูแรกเลยกุมฟัศอลลีฮีท่านจงยืนแล้วก็ละหมาดญิบรีลมาถึงก็บอกว่าให้ยืนขึ้นแล้วก็ละหมาดฟัศอลลาซุฮรอฮีนาซาลาติชัมท่านนบีก็ลุกขึ้นแล้วก็ละหมาดซุฮรีเวลาแรกเวลาแรกเลยหลังจากรับวะฮีเรื่องละหมาดมาเวลาแรกก็ละหมาดซุฮรีซาลาติชัมขณะที่นบีละหมาดก็คือช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์คล้อยนั่นก็คือต้นเวลาซาลาติชัมพอดวงอาทิตย์คล้อยบ่ายมาแล้วนบีแล้วก็ละหมาดหลังจากนั้นผ่านไปถึงอัสัดซุมมาจาอฮูอัสรอปรากฏว่ายิบรีลมาอีกแล้วเวลาอัสัดนะแล้วก็มาบอกกับนบีบอกกุมฟัศอลลีท่านจงละหมาดยืนขึ้นแล้วละหมาดฟัศอลลานบีก็ยืนขึ้นละหมาดอัสรีฮีนซอรอซิลลุกุลลิชัยอินมิสละเวลาที่นบีละหมาดอัสรีก็คือเวลาที่ดวงเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเท่ากับตัวของมันเองกุลลิชัยจะเป็นเงาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นต้นไม้ก็เท่ากับมันเป็นอะไรเป็นไม้บรรทัดก็เท่าเป็นตัวคนก็เท่าทุกอย่างทุกเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเท่ากับตัวของมันเองนั่นคือเวลาอัสรีแสดงว่าต้นเวลาเลยซุมมาจาอะฮูอัลมักริบพอถึงเวลามักริบญิบรีลมาอีกแล้วมากุมมะฟัศอลลีท่านจงยืนขึ้นละหมาดนะนบีก็ยืนขึ้นละหมาดมักริบฮีนะวะจะบัตติชัมส์นะมักริบก็คือเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกนะครับดวงอาทิตย์ตกดวงอาทิตย์ตกแล้วเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกแล้วนบีก็ละหมาดนะซุมมาจาอัยชะพอถึงเวลาอิชายิบรีลก็มาเช่นเดิมแล้วก็มาบอกว่าให้นบียืนขึ้นละหมาดนบีก็ยืนละหมาดอิชาฮีนากอบัชชะฟักในเวลาที่นบีละหมาดก็คือแสงอะไรแสงจากดวงอาทิตย์ที่มันตกเนี่ยชะฟักเนี่ยมันหายไปแล้วก็คือเข้าเวลาอิชาซุมมาจาอะฮูอัลฟัจรฮีนบะรอกัลฟัจเอากอละซะตะอัลฟัจรพอถึงเวลาฟะญัรเวลาซุบฮ์ญิบรีลก็มาท่านนบีก็ยืนละหมาดนะในเวลาที่แสงอาทิตย์เนี่ยหรือแสงฟะญัรเนี่ยมันทอแสงหรือปรากฏแสงฟะญัรก็คือละหมาดซุบฮ์นั่นแหละนั่นหมายความว่าในวันแรกที่ญิบรีลมาเนี่ยเป็นเวลาต้นของเวลาเข้าของ5เวลาทั้งหมดเลยทวนนะเข้าเวลาบ่ายก็คือตะวันคอยบ่ายอาซัดก็คือเงาเท่ากับตัวของมันเองต้นเวลามักริบดวงอาทิตย์ตกปั๊บเข้ามักริบ
อิชาพอแสงจากดวงอาทิตย์ที่มันตกไปแล้วนะพี่น้องหมดแสงที่ขอบฟ้าหมดเข้าอิชาแสงฟายัดปรากฏขึ้นละหมาดซุบฮ์วันแรกที่ญิบรีลมาหานบีเวลาแรกคือละหมาดซุบฮ์ดีเลยนะหลังจากนั้นพี่น้องผ่านไปอีกหนึ่งวันมินกอดิลอัซซุรีอีกหนึ่งก็เลยมาอีกหนึ่งวันนะกอละกุมฟาซอลลิฮีญิบรีลมาอีกแล้วฟาซอลลาซุรีฮีนซอรอซิลลิกุลลิชัยอ์มิสลูนะปรากฏว่ามาเนี่ยมาช่วงท้ายของละหมาดแหละละหมาดบ่ายก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยเกือบที่จะเท่าซอรอเกือบที่จะเข้าเท่ากับตัวของมันเองก็คือเวลาท้ายของซูฮรีถามว่าหมดซูฮรียังยังไม่หมดนะที่ญิบรีลมาให้ละหมาดนี่คือเวลาท้ายกำลังจะบอกว่าเวลาเข้ากับเวลาหมดนะแล้วหลังจากนั้นพี่น้องพอถึงเวลาอาซัดญิบรีลมาตอนไหนจงขึ้นละหมาดนบีก็ละหมาดอาซัดให้นาซอรอซิลุกุลลิชัยอินมิสนะชัยอินมิสไลฮีมิสไลฮีมาช่วงเวลาที่แสงเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะเป็น2เท่าพี่น้องเป็น2เท่าสมมุติถ้าผมสูงถ้าเงาเนี่ยมัน100เซนก็แสดงว่าเงานั้นน่ะคือเป็น200เซนเป็น2เท่าละนั่นก็คือช่วงท้ายของอาซัดแล้วพี่น้องใกล้จะหมดแล้วนะซุมมะญามะกะริบวักตันวาฮิดาวาฮิดันลัมยะซัลอันฮูมะกะริบมาเวลาเดียวมะกะริบนี่เวลาสั้นไม่ต้องมีท้ายแล้วนะพอได้เวลาต้องเอาเลยมะกะริบนี่เวลาสั้นมาเวลาเดียวนะมะกะริบซุมมะญาอิชาฮีนะซะฮะบันนิสฟุลไลนแต่เวลาอิชาเนี่ยญิบรีลมาจนกระทั่งผ่านไปครึ่งคืนแล้วนะเกือบจะถึงครึ่งคืนเนี่ยก็ให้ละหมาดเอาซูลุสอเลนหรือถ้าแบ่งเป็นเศษ1ส่วน3ก็คือ1ส่วน3ของกลางคืนฟอซอลลาอิชานั่นคือเวลาท้ายๆของอิชาซุมมาจาฮีนาอัสฟารจิดดันนะกอละกุมมาฟอซอลลีฮีฟอซอลลาฟาจัดแล้วก็มาละหมาดซุบฮ์เนี่ยในช่วงที่แสงเนี่ยเริ่มจะอะไรละเริ่มจะอะไรเริ่มจะเรียกสว่างแล้วนะสว่างเนี่ยไม่ใช่ว่าดวงอาทิตย์ขึ้นนะแต่ใกล้ๆจะหมดซุบฮ์แล้วนะซุมมากอละมาใบเนซะฮะบัยวักตุลนะอัลวักตุลหลังจากนั้นญิบรีลก็บอกว่านี่คือระหว่างเวลาวันแรกคือเวลาต้นวันที่2ก็คือเวลาท้ายๆนี่คือช่วงเวลาที่ละหมาดนั่นเองนะซุมมากอละมาใบเนี่ยนะฮาไดนีอัลวักไดนีอัลวักตุนนั่นคือเวลาเดียวนั่นแหละพี่น้องที่ญิบรีลมาเนี่ยนะต้นเวลากับท้ายเวลาเพื่อให้รู้ว่านั่นคือละหมาดใน1เวลานะแต่คำถามว่าพอฟังแบบนี้แม่อาจารย์ฉันก็เลือกท้ายอย่างเดียวไม่ใช่นะคือนั่นคือเวลาที่อนุญาตให้ละหมาดได้สำหรับคนที่มีเหตุมีอุซรมันไม่ทันก็ถือว่ายังไม่หมดเวลาก็ไม่ว่ากันแต่ไอ้เราเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมีละครนะมีเกมแล้วเราก็เอาละหมาดไว้ท้ายเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะพี่น้องนะดังนั้นพี่น้องครับเรื่องของเวลาละหมาดเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะพอญิบรีลเนี่ยก็เลยมาบอกนะครับถึงเวลาของการละหมาดดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเวลาที่เราได้นำเรียนเข้าไปกับพี่น้องนะอาซัดเนี่ยนะท้ายของมันสุดๆแล้วนะก็คือเงาเท่ากับ2เท่าเป็น2เท่าของตัวมันเนี่ยอันนั้นถือว่าเป็นเวลาที่แบบเขาเรียกว่าท้ายๆละนะส่วนซุบฮ์เนี่ยนิดนึงพี่น้องซุบฮ์เนี่ยถ้าในมัซฮับฮานาฟีเขานะคือต้องเกือบสว่างนะต้องเห็นและเริ่มสว่างแล้วอันนี้เราจะเห็นว่าเขาก็คือเอาให้มั่นใจเลยแต่ถ้าเราดูปฏิทินเนี่ยที่เรามาซุบฮ์ต้นเวลาเนี่ยออกไปเปิดประตูไปนอกบ้านเนี่ยถามมืดไหมยังมืดอยู่นะ
ต่เราจะเห็นแสงที่ขอบฟ้าแต่มันยังมืดอยู่ก็เอาต้นเวลานั่นแหละผมไม่ได้บอกให้พี่น้องละหมาดใกล้ๆดูที่จะโผล่หรอกนะก็คือละหมาดต้นเวลาแต่ที่ศาสนามีเวลาให้จนกระทั่งหมดเนี่ยก็คือสำหรับบางคนที่นะบางคนที่อะไรบางคนที่อาจจะมีอุปสรรคเช่นบางคนป่วยเนี่ยลุกมาต้นกลางคืนลุกมาในช่วงต้นเวลาอาจจะหัวหนักอยู่ไม่ไหวอยู่อันนี้ไม่ว่ากันนะอันนี้พอมีเหตุนะหรือเด็กในการฝึกละหมาดเนี่ยเด็กๆเนี่ยนะครับจะให้มาตื่นมาตั้งแต่ตีสี่เลยมันก็ไม่ไหวเอาละท้ายๆหน่อยค่อยเรียกลูกเราอันนี้พูดถึงเด็กที่อยู่ในการฝึกนะแต่ไม่ใช่อายุ30แล้วเพิ่งไปเรียกนะตอนท้ายๆไม่ใช่นะก็ให้ละหมาดต้นๆเวลานะครับอ่ะวันนี้จากลาตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ในเวลาแต่ละเวลานะครับเริ่มแต่ซูรี่เลยนะครับเป็นรายละเอียดแต่ละเวลาเลยวันนี้จากลาเท่านี้บิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม